ปลายปี2480ทันทีที่หลวงพิบูลสงครามได้รับเลือกเป็นนายกรัฐมนตรีต่อจากพระยาพหลโดยมติสภาเพียงไม่นานก็ได้ออกคำสั่งให้พระยาทรงสุรเดชพ้นจากราชการโดยไม่มีเบี้ยหวัดบำนาญและบังคับให้ลี้ภัยไปเขมรพร้อมคนสนิทจากนั้นหลวงพิบูลสงครามได้เริ่มกวาดล้างกลุ่มคนจำนวนหนึ่งที่เป็นทั้งอดีตนายทหารและขุนนางในข้อหาก่อกบฏและการลอบสังหารจนกระทั่งนำไปสู่การประหารกบฏทั้ง18ศพรวดด้วยการตัดสินคดีภายในศาลเดียวไม่มีอุทธรณ์เบื้องหลังความเด็ดขาดครั้งนี้ต้องมีความในที่ซ่อนอยู่เป็นแน่ผู้ที่ทราบความจริงแห่งรายละเอียดของการปฏิวัติครั้งนี้มีอยู่เพียงไม่มากนักและในจำนวนนี้ยังไม่พูดความจริงเสียอีกส่วนหนึ่งด้วยพันเอกพระยาทรงสุรเดชเทพพันทุมเสนความจริงเป็นสิ่งที่ถูกอ้างถึงอยู่ตลอดเวลาเมื่อต้องบอกเล่าเรื่องราวทางประวัติศาสตร์แต่ข้อเท็จจริงเพียงด้านเดียวนั้นไม่พอเราจำต้องค้นหาหลายๆด้านเพื่อมิให้ความจริงสูญหายความจริงที่เลือนลางของคณะราษฎรก็ไม่ต่างกันเรื่องราวของพระยาทรงสุรเดชผู้เฉลียวฉลาดผู้เป็นหนึ่งในสี่เสือคณะราษฎรผู้ทรงอิทธิพลฝ่ายทหารบกคนสำคัญแต่กลับถูกทำให้เลือนหายไปตามกาลเวลาย้อนความกลับไปถึงจุดเริ่มต้นความขัดแย้งภายในของกลุ่มคณะราษฎรเมื่อครั้งที่นายปรีดีเสนอร่างเขาโครงเศรษฐกิจและพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่7ทรงคัดค้านนั้นฝ่ายคณะราษฎรมีความพยายามอย่างมากที่จะผลักดันแผนเขาโครงเศรษฐกิจในครั้งนั้นให้สำเร็จแต่สุดท้ายก็ถูกปัดตกไปด้วยการยุบสภาโดยฝ่ายพระยามโนซึ่งมีพระยาทรงสุรเดชหนุนหลังทำให้คณะราษฎรแตกหักออกเป็น2ฝ่ายในทันทีนับเป็นจุดเริ่มต้นความขัดแย้งที่เปลี่ยนชีวิตของพระยาทรงสุรเดชไปโดยปริยายเมื่อพระยาพหลทำรัฐประหารซ้อนขึ้นทำให้พระยามโนต้องลี้ภัยออกนอกประเทศส่งผลให้พระยาทรงสุรเดชที่แม้จะมีความเก่งกาจจนเป็นที่ยอมรับแต่กลับไม่เป็นที่ไว้เนื้อเชื่อใจเพราะเคยหนุนหลังพระยามโนมาก่อนพระยาทรงถูกคำสั่งทางราชการให้ต้องไปอยู่ต่างประเทศช่วงหนึ่งจึงไม่ได้เข้าร่วมกับฝ่ายคณะราษฎรในเหตุการณ์กวาดล้างคณะกู้บ้านกู้เมืองของพระองค์เจ้าบวรเดชแต่ภายหลังก็ได้กลับเข้ารับราชการอีกครั้งในเดือนเมษายนพ.ศ.2479ในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนรบที่จังหวัดเชียงใหม่ในช่วงเวลาแห่งความผันผวนทางการเมืองทำให้คณะราษฎรสั่นคลอนไปบ้างแต่มีบุคคลหนึ่งที่ได้ถือโอกาสเถลิงอำนาจเหนือผู้ใดนั่นคือหลวงพิบูลสงครามหลวงพิบูลสงครามแปลขีตสังฆะเดิมทีเป็นสามัญชนลูกหลานชาวสวนในจังหวัดนนทบุรีแต่เรียนเก่งจนได้ทุนหลวงไปเรียนต่อยังประเทศฝรั่งเศสเมื่อกลับสยามก็ได้เข้าร่วมกับคณะราษฎรเพื่อเปลี่ยนแปลงการปกครองด้วยความที่หลวงพิบูลสงครามเป็นคนมีความมั่นใจในตนเองจึงมักจะมีปากเสียงกับนายทหารในคณะราษฎรอยู่เสมอหนึ่งในนั้นคือพระยาทรงสุรเดชที่เป็นนายทหารยศสูงกว่าเส้นทางทางการเมืองของหลวงพิบูลโดดเด่นขึ้นมาจากการเป็นผู้กุมกำลังหลักในการช่วยพระยาพหลยึดอำนาจจากพระยามโนได้สำเร็จผลงานในครั้งนั้นยิ่งทำให้คณะราษฎรมีความเชื่อมั่นในฝีมือของหลวงพิบูลมากขึ้นจนกระทั่งทำผลงานโดดเด่นในการปราบคณะกู้บ้านกู้เมืองจึงมีวาสนาขึ้นถึงตำแหน่งรัฐมนตรีกระทรวงมหาดไทยอย่างไรก็ตามหลวงพิบูลเป็นคนที่มีศัตรูคู่ขัดแย้งมากทำให้ตกเป็นเป้าลอบสังหารอย่างน้อยถึง3ครั้งแต่ก็รอดมาได้ทุกครั้งราวกับปาฏิหาริย์จากหนังสือปฏิบัติการลับในสมรภูมิรบโดยพลตรีจักรชัยสุภางคเสนได้ระบุถึงการลอบสังหารครั้งแรกในปี2477ขณะที่หลวงพิบูลดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมและได้เลื่อนยศเป็นพันเอกเพราะผลงานการปราบกบฏบวรเดชในวันที่13กุมภาพันธ์2477หลังจากที่หลวงพิบูลไปมอบถ้วยรางวัลให้แก่ทีมชนะเลิศฟุตบอลทหารที่สนามหลวงเมื่อเสร็จพิธีกำลังเดินกลับไปขึ้นรถท่ามกลางผู้ติดตามและองครักษ์คุ้มกันในระหว่างนั้นเองมีชายคนหนึ่งแหวกฝูงชนเข้ามาแล้วเหนี่ยวไกลั่นกระสุน2นัดใส่หลวงพิบูลขณะที่กำลังจะก้าวขาขึ้นรถ
กระสุนนัดหนึ่งทะลุแก้มซ้ายออกทางต้นคออีกนัดเข้าไหล่ขวาด้านหน้าหลังเกิดเหตุหลวงพี่บูลถูกส่งตัวไปรับการรักษาอย่างเร่งด่วนที่โรงพยาบาลทหารบกถนนพระยาไทยจากการตรวจสอบของแพทย์พบว่ากระสุนสังหารไม่ถูกที่สำคัญทั้ง2นัดกระสุนไม่ฝังในทำให้อาการโดยรวมปลอดภัยไร้กังวลแต่หลวงพี่บูลต้องนอนในโรงพยาบาลอยู่นานถึง1เดือนรอดจากการลอบสังหารครั้งนี้ไปแล้วคุณหลวงพี่บูลได้รับฉายาว่าคุณหลวงกระดูกเหล็กเลยทีเดียวเพราะถูกยิงจ่อๆก็ยังรอดมาได้แต่จริงๆการลอบสังหารเหล่านี้ก็เหมือนเป็นสิ่งที่ช่วยให้หลวงพี่บูลมีอำนาจบารมีมากขึ้นแทนที่จะเสื่อมถอยลงเพราะผู้คนฮือฮากันถึงวาสนาบารมีที่ผิดธรรมดาส่วนมือปืนที่จับกุมได้คือนายพุ่มทับสายทองเป็นนักเลงกิ๊กก๊อกอยู่แถวสุพรรณเคยติดคุกมาแล้วถึง7ครั้งเมื่อสอบสวนนายพุ่มได้ให้การวกไปวนมาทางตำรวจไล่ต้อนไม่นานนายพุ่มก็เปิดปากสารภาพซักทอดพันตำรวจเอกพระยาธรณีนฤเบศรอดีตผู้บังคับการตำรวจภูธรกลางที่ถูกคณะราษฎรปลดออกจากราชการศาลจึงพิพากษาให้ประหารชีวิตพระยาธรณีนฤเบศรแต่มีเหตุอันควรจึงลดโทษให้เป็นจำคุกตลอดชีวิตส่วนนายพุ่มทับสายทองมือปืนรับจ้างพิพากษาจำคุกตลอดชีวิตแต่ลดโทษเหลือ20ปีเพราะให้การเป็นประโยชน์ต่อคดีหลังจากนั้นในเหตุการณ์กบฏนายสิบหลวงพี่บูลสงครามก็เป็นหนึ่งในเป้าหมายที่ถูกวางให้จับตายแต่รัฐบาลรู้ทันจึงปราบปรามได้ก่อนจะเริ่มก่อการการสอบสวนในครั้งนั้นมีการบีบให้ฝ่ายกบฏซักทอดถึงพระยาทรงสุรเดชว่าเป็นผู้บงการอยู่เบื้องหลังเพราะฝ่ายหลวงพี่บูลตั้งสมมติฐานกันเอาเองว่ามูลเหตุจูงใจของการก่อกบฏในครั้งนี้อาจจะเป็นการล้างแค้นภายในคณะราษฎรก็ได้แต่ก็ไม่มีหลักฐานใดๆซักทอดไปถึงผู้อื่นการลอบสังหารอีก2ครั้งเกิดขึ้นในบ้านของหลวงพี่บูลเองในวันที่9พฤศจิกายน2481ก่อนการเลือกตั้งครั้งสำคัญขณะที่หลวงพี่บูลกับภริยากำลังแต่งตัวจะไปงานเลี้ยงที่กระทรวงกลาโหมนายลีบุญตาคนสวนที่บ้านหยิบปืนพกจากรถยนต์ที่จอดรอหลวงพี่บูลอยู่ขึ้นไปยิงหลวงพี่บูลถึงห้องนอนชั้นบน1นัดจากนั้นก็ได้ยินเสียงหลวงพี่บูลตะโกนว่าตาลียิงแล้วก็มีเสียงปืนอีกนัดดังขึ้นอีกตำรวจที่อารักขาประกอบด้วย10ตำรวจโทผล10ตำรวจโทเปล่งจ่า10ตรีทองดีและร้อยตำรวจเอกเผ่าศรียานนท์วิ่งตามเสียงปืนขึ้นไปพบหลวงพี่บูลวิ่งออกมาจากห้องแต่งตัวกระจกโต๊ะเครื่องแป้งแตกฝ่ายนายลีก็วิ่งตามมายิงอย่างติดๆตำรวจได้ช่วยกันแย่งปืนจากนายลีสำเร็จและคุมตัวไปสอบสวนซึ่งนายลีไม่ยอมสารภาพว่าใครเป็นผู้บงการเหตุลอบสังหารครั้งสุดท้ายเกิดขึ้นในวันที่9ธันวาคม2481หลวงพี่บูลถูกแม่ครัวในบ้านลอบใส่ยาพิษในอาหารกลางวันซึ่งรับประทานร่วมกับคนสนิทอีกหลายคนรวมทั้งร้อยตำรวจเอกเผ่าศรียานนท์ผลคือทำให้โดนวางยาพิษกันทั้งคณะและเมื่อรู้ตัวว่าถูกยาพิษก็ได้รีบไปล้างท้องที่โรงพยาบาลทหารบกได้ทันและมีการจับกุมแม่บ้านดังกล่าวแต่สุดท้ายแม่บ้านก็ไม่ซัดทอดผู้จ้างวานเช่นเดียวกันเมื่อมาถึงคราวที่หลวงพี่บูลได้ขึ้นเป็นนายกรัฐมนตรีในวันที่16ธันวาคม2481หลวงพี่บูลก็ได้ถลิงอำนาจด้วยการมอบหมายให้หลวงอดุลเดชจรัสเร่งปราบปรามพวกที่ต้องสงสัยว่าเป็นปรปักษ์ต่อรัฐบาลการกวาดล้างได้เปิดฉากขึ้นตอนเช้ามืดของวันที่24มกราคม2482โดยการเร่งไล่ล่าผู้ต้องสงสัยจำนวนมากทันทีบุคคลที่ถูกจับรายแรกก็คือพระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมขุนชัยนาทนเรนทรโดยถูกควบคุมพระองค์ที่สถานีตำรวจพระราชวังจากนั้นก็มีพลโทพระยาเทพหัสดินพระสิทธิเรืองเดชพลพันเอกหลวงมหิตที่โยธีพันตรีหลวงสงครามวิจารณ์ร้อยโทนอนเนนตาลลักษ์ผู้แทนราษฎรจังหวัดพระนครนายเลียงชัยการและคนอื่นๆอีกรวมทั้งสิ้นเกือบครึ่งร้อยหนึ่งในรายชื่อผู้ต้องสงสัยนั้นยังมีพันเอกพระยาทรงสุรเดชร้อยเอกชลอเอมสิริหลานของพระยาฤทธิ์อัคคเนและหลวงชำนาญยุทธศิลป์ที่เป็นสมาชิกคณะราษฎรคนสำคัญอีกด้วยผู้ที่ต้องสังเวยชีวิตรายแรกจากการกวาดล้างครั้งนี้คือหลวงรานรณกาศซึ่งถูกสันติบาลกาหัวไว้นานแล้วว่าเป็นฝ่ายเจ้าในเช้าวันนั้นหลวงรานเพิ่งจะตื่นนอนอยู่ในชุดสโรงฝ่ายตำรวจนำโดยร้อยตำรวจเอกหลวงจุลกะรัตนากร
พากำลังไปจับกุมและเกิดการยิงกันในบ้านส่งผลให้หลวงรานถึงแก่ความตายต่อหน้าลูกเมียทางครอบครัวหลวงรานยืนยันว่าหลวงรานได้ขอตัวไปเปลี่ยนชุดจากนั้นตำรวจก็เดินตามเข้าไปยิงแต่ทางรายงานตำรวจกลับระบุว่าหลวงรานต่อสู้ขัดขืนจึงเกิดการยิงกันขึ้นไม่มีใครทราบว่าหลวงรานได้ไปทำความผิดอะไรจึงถูกตำรวจออกหมายจับรู้เพียงว่าหลวงรานเป็นอดีตผู้บังคับการกรมทหารมหาดเล็กซึ่งไม่เห็นด้วยกับคณะราษฎรจึงถูกให้ออกจากราชการจนกระทั่งต่อมาศาลพิเศษ2482มีคำพิพากษาตอนหนึ่งระบุว่าหลวงรานรณกาศร่วมกับนายดาบพวงพลนาวีพี่เมียของพระยาทรงสุรเดชจ้างวานนายยังประไพศีให้ไปดักยิงหลวงพี่บูนที่ตลาดสีย่านแต่กระทำการไม่สำเร็จเพราะตำรวจสืบทราบและได้ไปดักรออยู่นายยังจึงได้หลบหนีไปและภายหลังถูกตำรวจตามไปจับที่จังหวัดนนทบุรีนายยังต่อสู้จึงถูกตำรวจยิงตายแม้เรื่องนี้จะปิดคดีไปแล้วแต่ก็ยังคงเต็มไปด้วยคำถามมากมายเช่นหลวงรานรณกาศผู้มีความจงรักภักดีต่อพระมหากษัตริย์จะไปร่วมกับนายดาบพวงพลนาวีข้าราชการกรมรถไฟพี่ชายของภรรยาพระยาทรงเพื่อจ้างวานนายยังประไพศีผู้เป็นมือปืนได้อย่างไรอีกทั้งศาลพิเศษพิจารณาหลักฐานได้อย่างไรในเมื่อจำเลย2ใน3ถูกวิสามันไปแล้วตั้งแต่ก่อนจะขึ้นศาลคำถามเหล่านี้ยังคงเป็นปริศนาที่ยังไม่ถูกเปิดเผยหลังจากที่ตำรวจได้กวาดล้างจับกุมผู้ต้องสงสัยทั้งหมดหลวงพี่บูลจึงได้จัดตั้งศาลพิเศษขึ้นเพื่อพิจารณาคดีเป็นการเฉพาะโดยมีหลวงพรหมโยธีเป็นประธานคำพิพากษาศาลพิเศษนี้ได้ตัดสินผู้ต้องสงสัยทั้งหมดว่าร่วมกันเตรียมการยึดอำนาจโดยมีพระยาทรงเป็นผู้นำและตัดสินลงโทษประหารชีวิตนักโทษจำนวน18คนจำคุกตลอดชีวิตจำนวน28คนปล่อยตัวพ้นข้อหาจำนวน7คนในกรณีของหลวงชำนาญยุทธศิลป์ซึ่งเป็นสมาชิกคณะราษฎรที่ใกล้ชิดพระยาทรงก็ได้ถูกจับกุมในข้อหาก่อกบฏต่อรัฐบาลหลวงพิบูลเช่นกันเรื่องนี้หลวงชำนาญเชื่อว่าอาจจะเกิดความเข้าใจผิดแต่สุดท้ายก็ถูกพิพากษาประหารชีวิตโดยตั้งข้อหาว่าเป็นผู้จ้างวานนายคุ้มทับสายคอไปยิงหลวงพิบูลที่สนามหลวงสุดท้ายแล้วนักโทษข้อหากบฏได้ถูกคุมขังอยู่ที่เรือนจำบางขวางก่อนที่จะถูกส่งตัวไปใช้แรงงานที่ทันทสถานเกาะตะรูเตาในภายหลังส่วนนักโทษประหารชีวิตถูกทยอยนำตัวออกมาประหารในเวลาเช้ามืดด้วยการยิงเป้าวันละ4คนจนครบจำนวน18คนจนเป็นที่มาของชื่อกบฏ18ศพในหนังสือเบื้องแรกประชาธิปไตยบันทึกความทรงจำของผู้อยู่ในเหตุการณ์สมัยพ.ศ.2475-2500บทข้าพเจ้าเห็นการยิงเป้าเล่าไว้ว่าหลังจากโจทก์พยายามพิสูจน์ว่าร้อยโทนอนเนนตาลลักษณ์เป็นตัวการวางยาพิษพระสุวรรณชิตเป็นตัวการวางแผนให้นายลีบุญตาใช้ปืนยิงในบ้านหลวงชำนาญเป็นตัวการจ้างนายพุ่มยิงที่สนามหลวงวันที่3ธันวาคม2483คนใต้หอรักษาการได้ยินเสียงเพลงรื่นเริงสุขสำราญดังมาจากแดน6ขณะผู้คุมไปเบิกตัวนักโทษประหารชุดสุดท้ายเสียงเพลงจบเสียงกริ๊กกริ๊กแกร๊กแกร๊กของโซ่กระทบตรวนก็ดังตามมาจนเห็นตัวนักโทษเดินเรียงแถวชัดเจนร้อยโทนอนเนนตาลลักษณ์เดินหิ้วตรวนนำหน้าหวีผมเรียบแปร่ทาแป้งหน้านวลท่าทางอกอาจใบหน้ายิ้มระรื่นพอเห็นนายลีบุญตาผู้ซัดทอดว่าร้อยโทนอนเนนเป็นผู้จ้างวานต่อหน้าผู้เกี่ยวข้องการประหารมากมายร้อยโทนอนเนนถามนายลีว่าไหนเราจะตายจากกันแล้ววัวขอถามจริงๆต่อหน้าพระพุทธรูปต่อหน้าพระสงฆ์หรือกับอัวเคยรู้จักกันมาก่อนหรือเปล่านายลีหลบสายตาก้มหน้ามองดินแล้วบอกเสียงแผ่วเบาว่าไม่เคยร้อยโทนอนเนนกับนายลีเข้าหลับประหารคู่กันถูกยิงพร้อมกันสิ้นเสียงปืนชุดแรกทางนายลีเงียบแต่ทางร้อยโทนอนเนนมีเสียงร้องว่ายังไม่ตายครับยิงซ้ำอีกตั้งแต่มีการยิงเป้ากันมาไม่เคยปรากฏเรื่องอย่างนี้เลยนายทิพย์มียศเพชฌฆาตมือไม้สั่นยิงต่อไม่ได้นายเหรียญเพิ่มกำลังเมืองเ
เพชฌฆาตมือสองเข้าทำหน้าที่แทนกระสุนชุดที่สองลั่นกระบวนการประหารก็จบลงทุกวันนี้ยังไม่เป็นที่แน่ชัดว่าผู้ถูกลงโทษทั้งหมดกระทำผิดจริงหรือไม่เพราะถูกตัดสินโดยศาลพิเศษที่บรรดาผู้พิพากษาคือบุคคลที่รัฐบาลแต่งตั้งและไม่มีทนายจำเลยตามหลักกระบวนการยุติธรรมกบฏพระยาทรงสุรเดชคือการเป็นกบฏที่รัฐบาลประกาศว่าเป็นทั้งที่ไม่ได้มีเหตุการณ์ร้ายแรงต่อบ้านเมืองนอกจากเหตุการณ์ที่เกิดกับหลวงพี่บูล3ครั้งดังกล่าวข้างต้นจึงมีความชัดเจนว่าอุบัติการณ์นี้ถูกจัดฉากสร้างขึ้นเพื่อหาเรื่องกำจัดบุคคลที่หลวงพี่บูลคิดเอาเองว่าน่าจะเป็นศัตรูของตนเท่านั้นในที่สุด4ผู้ก่อการปฏิวัติ2475ก็ได้แตกกระสานซ่านเซนไปคนละทิศละทางส่วนในกรณีพระยาฤทธิ์อัคคเนสละเอมสิรินั้นถูกตั้งข้อสงสัยทั้งที่เคยถูกแต่งตั้งให้เป็นกรรมการในคณะศาลพิเศษเพื่อพิจารณาคดีคณะบวรเดชและถูกแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งอธิบดีกรมราชทัณฑ์แต่เมื่อปลายปี2481พระยาฤทธิ์อัคคเนถูกเชิญไปวังปารุธและถูกกล่าวหาว่ามีส่วนรู้เห็นเกี่ยวข้องให้ความช่วยเหลือในการก่อกบฏบวรเดชเมื่อปี2476และยังจุนเจือแก่พวกกบฏด้วยประการต่างๆเช่นสนับสนุนให้กบฏที่พ้นโทษแล้วได้กลับเข้ารับราชการตามเดิมแล้วกล่าวหาว่าพระยาฤทธิ์รู้เห็นและเป็นตัวการว่าจ้างให้นายพุ่มยิงหลวงพิบูลที่ท้องสนามหลวงเมื่อปลายปี2477และกล่าวหาว่าพระยาฤทธิ์ร่วมสมคบคิดกับพระยาทรงเพื่อวางแผนล้มล้างรัฐบาลซึ่งหลวงพิบูลได้อ้างว่าอธิบดีกรมตำรวจมีหลักฐานที่พระยาฤทธิ์เกี่ยวข้องกับคดีเหล่านี้ไว้พร้อมแล้วทันทีที่ได้ฟังถ้อยแถลงของหลวงพิบูลพระยาฤทธิ์ก็ตระหนักชัดว่าได้มีการสร้างสถานการณ์เพื่อกำจัดบุคคลที่ไม่พึงปรารถนาออกไปจากวงการเมืองขึ้นแล้วเมื่อหลวงพิบูลแถลงข้อหาของพระยาฤทธิ์จบก็พูดต่อไปว่าในฐานะที่ท่านเป็นผู้ต้องหาเช่นนี้ทางตำรวจเขาเห็นสมควรจะฟ้องศาลแต่เนื่องจากท่านเป็นผู้ก่อการชั้นผู้ใหญ่ในที่ประชุมของผู้ก่อการจึงเห็นสมควรที่ท่านจะพิจารณาเป็น2ประการคือ 1. ลาออกจากราชการแล้วเดินทางไปอยู่นอกประเทศเสีย 2. ยอมให้ศาลพิสูจน์ข้อเท็จจริงตามที่พนักงานอัยการศาลพิเศษสุดท้ายพระยาฤทธิ์อัคคเนจึงตัดสินใจลี้ภัยการเมืองไปพำนักที่เมืองปีนังประเทศมาเลเซียพร้อมร้อยเอกชลอเอมสิริหลานชายสำหรับพันเอกพระยาทรงสุรเดชหลวงรณสิทธิ์พิชัยและร้อยเอกสำรวจการจนสิทธิ์นายทหารคนสนิทถูกตำรวจสันติบาลควบคุมตัวไปขึ้นรถไฟไปอารัญญประเทศเพื่อในประเทศออกไปยังอินโดจีนเป็นอันว่าบทบาททางการเมืองของพระยาทรงสุรเดชได้สิ้นสุดลงแต่เพียงเท่านั้นเหลือเพียงข่าวที่ทราบภายหลังว่าบุคคลผู้นี้ใช้ชีวิตในต่างแดนด้วยความยากแค้นลำเค็ญแม้แต่ลมหายใจเฮือกสุดท้ายหมดลงก็ยังหาญาติมิตรจนกระทั่งลงใส่กายก็ไม่มีนับเป็นชีวิตของนักปฏิวัติที่อาภัพที่สุดผู้หนึ่งร้อยเอกสำรวจการจนสิทธิ์คนสนิทได้เล่าถึงความอาภัพของพระยาทรงสุรเดชเอาไว้ในหนังสือชีวิตของพระยาทรงสุรเดชว่ามีข่าวลือในเมืองไทยว่าผู้ก่อการ24มิถุนายนบางคนได้ส่งเงินให้ท่านก้อนหนึ่งไว้กินไว้ใช้ในฐานที่ถูกขับสายไล่ส่งออกนอกประเทศข่าวอัปมงคลเช่นนี้ปราศจากความจริงแม้แต่น้อยโปรดพิจารณาจดหมายของท่านพันเอกทุกๆฉบับอย่าว่าแต่พวกก่อการ24มิถุนายน75จะให้เงินทองเลยแม้ชีวิตเลือดเนื้อเขาก็จะทำลายให้สิ้นตายไปเสียโดยเร็วการที่เริ่มเดินทางจากประเทศเมืองเกิดมาก็แทบจะเอาชีวิตไม่รอดบุญผิดจะถูกเขาปลิดทิ้งระหว่างทางความเมตตาปราณีนะหรือจะหาได้จากพวกเผด็จการเหี้ยมโหดชีวิตพระยาทรงสุรเดชที่กัมพูชาไม่มีทรัพย์สินเงินทองเหลือติดตัวอยู่เลยต้องหาเลี้ยงชีพด้วยการทำขนมกล้วยขายพร้อมกับภริยาซึ่งต้องลงมือโม้แป้งด้วยตนเองรวมทั้งรับจ้างซ่อมจักรยานพระยาทรงสุรเดชได้เขียนคำสารภาพอันแสนปวดร้าวขณะที่ลี้ภัยอยู่ในกัมพูชาว่าไม่มีความผิดครั้งใดในชีวิตของการเจ้าใหญ่หลวงเท่ากับการนำคนหิวเงินหิวอำนาจเข้าเปลี่ยนแปลงการปกครอง24มิถุนายน2475